คะเรื่องราวของคุณแม่นะคะก็เขาเรียกว่าสุขภาพของคุณแม่เนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมดูแลท่านเราคิดว่าท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะดูแลเราอยู่เสมอๆแต่ว่าเราลืมไปว่าคุณแม่เนี่ยตอนที่ท้องเราตอนที่คลอดเราออกมาเนี่ยคุณแม่ได้สูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุในร่างกายหรือว่าความเป็นสาวความเป็นผู้หญิงเต็มตัวเนี่ยสูญเสียไปบางคนนี่นะคะถึงขั้นแบบว่ารูปร่างเปลี่ยนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างหนักๆบางคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรอกเงินเนี่ยเอาไปทุ่มเทให้ลูกดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสที่จะดูแลคุณแม่แล้ววันนี้ลองฟังดูนะคะจากประสบการณ์ของคุณแม่ท่านนี้ค่ะพี่วานิซ่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกจ๋าลูกจ๋าแม่อย่าจับบ่อยนะครับเดี๋ยวลูกขอตังค์นะครับห้ามห้ามคนนี้ห้ามเลยค่ะอันนี้มีทั้งมีลูกแล้วก็มาขอแล้วค่ะนี่พูดถึงมีเจ้าของแล้วพี่วานิซ่านะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นคุณแม่แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยยังมีความรู้สึกของการเป็นคุณลูกอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถามเลยความรู้สึกของจุดที่นั่งอยู่เป็นลูกกับจุดที่ยกระดับขึ้นมาเป็นแม่เนี่ยแตกต่างกันไหมอุ้ยแตกต่างกันเยอะมากตอนแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้เป็นคุณแม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าความเป็นห่วงของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นห่วงยังไงตั้งแต่ตั้งครรภ์รู้สึกว่ารักแม่มากรักแม่มากแบบมากแบบจริงๆอ่ะใครมาแตะแม่ใครทําให้แม่อารมณ์เสียไม่ได้อยากจะให้แม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายก็อยากให้แม่แข็งแรงแล้วก็แม่จะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็รู้ไงว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่รักลูกแค่ไหนแล้วก็รู้เลยว่าแม่รักเรามากแค่ไหนแล้วตอนที่แบบยังไม่เป็นคุณแม่คิดไหมว่าทำไมแม่จะต้องแบบมาวุ่นวายอะไรทำไมแม่ต้องมาจุกจิกคิดอยู่แล้วจริงเลยทุกคนเราพูดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียบร้อยหรือว่าเป็นเด็กทุกคนคิดอยู่แล้วไม่จริงค่ะผมเหนียวกับบ้านเหนียวกับบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเหนียวไปกับบ้านเลยคิดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราคิดเพราะว่าวัยรุ่นน่ะเนาะมันเวลาถ้าเกิดว่าแม่พูดมั่งมันจะกลายเป็นแบบว่าอุ๊ยน่ารำคาญเนอะแต่ว่าตอนนี้พอเรากลับมองไปหลานเราลูกเพื่อนอะไรเงี้ยพอเป็นอะรู้เลยจะบอกเฮ้ยเนี่ยกลับไปมองตัวเองตอนอายุเท่าลูกตอนอายุเท่านี้เราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงแม่เราเป็นยังไงเรารำคาญยังไงแม่เราพูดยังไงเราถึงไม่ฟังแม่เราพูดยังไงถึงฟังคือให้กลับไปพูดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ตอนนี้พอลูกโตขึ้นก็จะคิดเหมือนกันว่าแม่เราพูดยังไงถึงฟังแม่พูดยังไงถึงรำคาญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคือมีประสบการณ์แล้วไงเพราะตอนนั้นเราก็ใช้ได้อยู่นะนะเราก็เหมือนแบบว่าเหมือนรู้ถึงความเป็นแม่มากยิ่งขึ้นแล้ววันที่รู้ตัวว่าเป็นคุณแม่รู้วันแรกเลยโหยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เชื่อนะก็คือโหหมดที่เช็คเทสอะหมดไปเป็นโหลเลยนะกินเหรอครับไม่เขาตรวจกันแผ่นเดียวพี่วันนี้ใช่ดมค่ะดมบางคนเนี่ยเขาแบบเพื่อความแน่ใจค่ะสองสามอันยังโอเคทำไมเป็นโหลล่ะคะคือเราอยากมีมากไงแล้วแบบเราไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์มันมาเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วก็คืออยากจะเช็คสามีก็บอกเฮ้ยชัวร์ท้องชัวร์เปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันผิดว่าเอาปุ๊บก็เทสซื้อปกติก็ซื้อทั้งสองอันอาทิตย์นึงเนี่ยเช้าเย็นครับเทสมันเข้าไปจนแน่ใจแล้วว่าท้องแน่นอนเขาบอกอย่างนี้พี่วานิซ่าผมเนี่ยก็ยังไม่มีลูกยังไม่รู้เขาบอกว่าตอนใช้ชีวิตปกติตอนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยนึกถึงเรื่องของชีวิตหรอกตายก็คือตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่เวลามีลูกแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยมันน่าหวงแหนมากถูกต้องฉันก็อยู่เพื่อลูกนะเพื่อคนคนหนึ่งไม่ใครที่มีปัญหาแล้วคิดฆ่าตัวตายแล้วมีลูกอยู่นั้นทำไมสิ้นคิดสุดๆเลยนะเพราะอะไรรู้ว่าผมอยากแหมตาติดมานี่เลยสิ้นคิดสุดๆยังใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางอารมณ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็น้อยใจเราไม่อยากอยู่เราอยากหนีไปอยู่เมืองนอกเลยแต่คิดเฮ้ยลูกเราล่ะเราจะทิ้งลูกหนีไปได้ยังไงเราก็เลยต้องแบบเฮ้ยนี่ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะทั้งสุขภาพจิตใจของเราแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราด้วยแล้วเราเนี่ยต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยลูกภูมิใจไหมล่ะคุณแม่สวยอ่ะสวยจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะที่ฉันไปลูกนะคุณแม่น้องวินเทอร์คุณแม่วินเทอร์เอ้ยอันนี้ภูมิใจนะจริงๆนะเด็กๆเขาจะชอบแบบคุณแม่สวยแล้วก็แบบว่าเด็กก็ชอบมาจับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจลูกเราก็ภูมิใจอะไรเงี้ยจับแฟนไม่ว่าถ้าครูจับนี่อาจจะเริ่มมีปัญหาไม่มีแต่ครูผู้หญิงค่ะแล้วเคยมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยไป
คุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่สวยเหมือนคุณแม่น้องวินเทอร์เลยอ่ะเอ้าอันนี้ไม่รู้มันเป็นความจะไม่ใช่จริงๆทำไมรู้ว่ากลับบ้านไปโดนแม่ตบปากแตกมันมีเด็กนี้จริงๆคุณแม่ก็ต้องเริ่มพิจารณาตัวเองว่าฉันลืมดูแลสุขภาพอะไรของตัวเองไปหรือเปล่าอย่างพี่เวเนซ่าเนี่ยถือว่าตั้งแต่มีบุตรมาเนี่ยก็เริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังใช่ถูกต้องแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ปล่อยปละละเลยไปก็คืออย่างก็เราผู้หญิงทั่วไปแม่มีปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาของผู้หญิงทั่วไปง่ายๆล่ะอะไรอ่ะเขาไม่ใช่เธอไม่ใช่ผู้หญิงเธอไม่รู้หรอกเขาไม่ใช่เอออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ก็สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนช่วงนี้ก็ไอ้ยาผู้หญิงมีปัญหาอะไรบ้างง่ายๆคือตกขาวมีกลิ่นแล้วก็หลังจากการที่เป็นคุณแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าหลังจากการที่เป็นคุณแม่คือนี่พูดในลักษณะคือผู้หญิงทั่วไปที่ตอนนี้คือบางทีก็ตกขาวมีกลิ่นมีสีแบบเปลี่ยนไปปกติตกขาวปกติจะเป็นสีนมแล้วก็ขาวสีขาวไม่มีกลิ่นและเป็นกลิ่นแบบเป็นเขาเรียกว่ากลิ่นเขาเรียกว่าสาบสาวอ่ะฟีโรโมนฟีโรโมนใช่เป็นกลิ่นสาบสาวซึ่งไม่ใช่เหม็นแล้วก็บางทีก็ปวดท้องเวลามีประจำเดือนมากๆปวดท้องปวดหลังหงุดหงิดฮอร์โมนฟุ้งซ่านมั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบางทีก็ช่องคลอดไม่กระชับเพราะว่าแบบว่าเกิดการหย่อนยานอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็บางทีก็ผิวแห้งผิวยาผิวกร้านคือมันเป็นสารพัดของปัญหาของผู้หญิงที่สุดมันไม่จริงจริงแล้วรู้ไหมว่ามันมาจากอะไรคือถ้าผู้หญิงใช่ไหมมันจะสวยได้เนี่ยมันก็ต้องแบบถึงวัยที่มีประจำเดือนถึงจะสวยส่วนที่มีประจำเดือนได้มันก็จะเป็นฮอร์โมนแล้วก็เป็นวัยถูกต้องมดลูกอะใช่มดลูกอะอย่างผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนนะคะก็คือมาอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเวลาปกติเขาบอกว่าประจำเดือนคือเลือดเสียก็คือเวลาที่ไข่ตกออกมาแล้วก็ไม่มีการผสมพันธุ์เนี่ยก็มันก็จะขับออกมาเป็นประจำเดือนแต่ว่าคุณทราบไหมคะว่าประจำเดือนเนี่ยคุณไม่ได้ไปนั่งไม่ต้องเบ่งได้ไม่กว่าให้มันออกมาขับมันไม่ให้หมดชุดว่าพอใกล้ประจำเดือนหมดคุณมันเบ่งได้ไหมพี่ไม่ได้เหรอจะบ้าเหรอจะเบ่งไงผมนึกว่าแบบประจำเดือนแบบไม่ได้มันเบ่งออกมาได้มันไม่เหมือนปัสสาวะนะใช่แล้วถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยประจำเดือนตกค้างเนี่ยมันตกแล้วมันเกาะที่ผนังมดลูกเนี่ยมันก็จะทำให้หลายอย่างเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาความสะอาดเนี่ยสิ่งสกปรกแบคทีเรียเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีกลิ่นตกขาวเปลี่ยนสีแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเรื่องแบบนี้เพื่อนจะให้สนิทให้ตายแค่ไหนไม่กล้าบอกเฮ้ยเหม็นน่ะเออทำไงเนี่ยเหม็นน่ะมันไม่ได้อ่ะเออไม่ได้เราก็ไปเข้าฟุกดูจริงจังมากเลยแบบมันไม่ได้คือเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าผู้หญิงพอเวลาเกิดปัญหาอะไรกับน้องสาวหรืออวัยวะเพศของเราเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไม่กล้าบอกใครอ่ะอายอ่ะใช่แล้วก็ปล่อยไปให้เป็นแบบนั้นรู้สึกอยู่ตัวเองแล้วไม่สบายใจครับแล้วก็ไปแบบไปเข้าห้องน้ำสาธารณะก็จะเห็นเขาติดป้ายว่าถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้ใช้ยาตัวนี้สิยาตัวนี้สิเขาจะมีโฆษณาอยู่นะแต่เป็นยาที่ขายตามร้านขายยานะยาสอดยาเหน็บอะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะเลือกที่จะไม่บอกใครแล้วไปซื้อยาเองไปซื้อยาอันตรายจริงๆมันก็ยาประเภทนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายแต่ว่ายาประเภทนั้นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะว่าคุณเหน็บเข้าไปเนี่ยโอเคมันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายกลิ่นหายเหม็นกลับมาเป็นตกขาวแบบอย่างเดิมแต่ว่าข้างในคุณต้องรักษาจากข้างในก่อนเพราะว่ามดลูกนี่แหละมันสำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ามดลูกไม่มีการคลีนแล้วมันก็มีประจำเดือนอีกมันก็มาอีกมันก็ติดอีกตกค้างอีกทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าผิวเนี่ยที่มันเกิดจากผิวแห้งผิวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมาจากฮอร์โมนที่มาจากมดลูกทั้งนั้นเลยมดลูกทั้งนั้นที่ช่วยในเรื่องนี้ประจำเดือนมาไม่ปกติถูกต้องนะฮะมาหายหรือไม่ก็น้อยลงไปกว่าเดิมใช่แล้วเรื่องของความเป็นผู้หญิงนะครับสามารถที่จะช่วยได้ผมขออนุญาตถามในฐานะที่ผมเนี่ยแต่งงานแล้วนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ห่วงสุขภาพของภรรยานะครับนี่น่าอัดเทปเลยเป็นคนหนึ่งที่ห่วงสุขภาพของภรรยานะครับผลิตภัณฑ์ที่พี่เวเนซ่าจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนะครับเพราะมันอยู่ในเรื่องราวของระบบของความเป็นผู้หญิงแต่ผมขอถามในฐานะที่เป็นพ่อบ้านเป็นสามีสมมุติว่าวันหนึ่งภรรยาของผมจะต้องเป็นแม่ของลูกเหมือนพี่เวเนซ่านะครับคือ
ลักษณะรู้เลยจะถามอะไรไหมลักษณะหน้าตาดูกลุ้มกลิ่มมากครับลักษณะของร่างกายของแฟนผมก็ต้องเปลี่ยนไปสะโพกก็จะผายมากขึ้นนะครับแล้วมันมีอย่างอื่นไม่กระชับขายออกไหมครับข้าวโพดค่ะค่ะพวกไม่กระชับก็อย่างที่บอกนะคะพี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็มีปัญหามีปัญหาทุกอย่างแต่ว่าพี่ก็เป็นคนที่เปิดอกคุยกับสามีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่ก็คือสามีก็เคยมาบอกว่าเนี่ยเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มีปัญหาทำไมช่วงนี้เธอมีกลิ่นหรือว่าเธอผิวเธอไม่ดีไม่อะไรอย่างนี้เราก็เครียดเราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนก็แนะนำให้รับประทานสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะอุ้มลูกดูหนังเนื่องจากว่าอุ้มลูกดูหนังเนี่ยมาจากที่บอกว่าคนชาวเขาเนี่ยเขาอุ้มลูกลงมาหลังจากที่คลอดลูกเขาอยากจะดูหนังอุ้มลูกลงเขามาอุ้มลูกลงเขาหลังจากคลอดลูกมา2วันเขาก็ถือน้ำมาแก้วนึงเป็นน้ำยอป่าเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยเรียกว่าทำไมเขาถามก่อนว่ากินอะไรเขาก็บอกเนี่ยเขาก็ชูคือเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยอันเนี่ยสมุนไพรอุ้มลูกดูหนัง มาจากยอป่าครับแล้วมันเป็นชื่อสมุนไพรจริงนะถูกต้องคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับคือในเรื่องของคุณสุภาพสตรีเนี่ยนอกจากระบบภายในจะดีแล้วในเรื่องของการฟื้นตัวหลังคลอดใช่ค่ะก็รวดเร็วด้วยนะฮะผู้หญิงเขาบอกมันจะมีน้ำคาวปลาอะไรค้างๆอยู่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำคาวปลาแล้วส่วนทุกอย่างที่มันไปค้างๆอยู่ในมดลูกมันมีเอฟเฟกต์ต่อผลทุกอย่างไม่ว่าร่างกายสุขภาพผิวพรรณทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าสมุนไพรตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายเพียงแต่ว่ามันเป็นยารักมันเป็นสมุนไพรรักษาเขาเขียนเลยนะว่ายาแผนโบราณยาแผนโบราณเอาอย่างนี้ได้ไหมคือผมเนี่ยไหนๆก็เป็นสามีแล้วขอถามเผื่อคุณผู้หญิงขอถามเผื่อภรรยาของผมเองผมจะถามเป็นชุดทีเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความอายต่อตัวผมเองนะได้ค่ะผมแต่งงานแล้วถ้าสมมุติผมมีลูกเนี่ยแน่นอนช่องคลอดไม่กระชับค่ะนะครับผมช่องคลอดไม่กระชับในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของเสียงเวลาร่วมรักกันเนี่ยมันจะเอ้ยมันเกิดมาจากความไม่กระชับไม่กระชับหย่อนยานมาจากมดลูกทั้งนั้นแล้วตัวเนี้ยมันเป็นการคลีนมดลูก มันไปแก้เหมือนที่ต้นเหตุใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงจากผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมักจะมีปัญหาไปฟังกันนะว่าเขามีปัญหาอะไรกันบ้างดีกว่าเผื่อจะตรงกับเรื่องของเราไปชมกันเลยค่ะบางทีก็แบบเรียนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือไม่รู้เรื่องเลยบางทีก็อาจจะลุกไปเรียนไปสอบไม่ไหวเลยทีก็มึนหงิดง่ายเผื่อใครก็ไม่รู้เรื่องสิวขึ้นเหมือนกินเยอะก็ทำให้แบบตัวบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะออกไปไหนทานยาแก้ปวดอะค่ะที่แบบทานเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็แบบไม่ดีต่อสุขภาพเลยอะค่ะก่อนจะเป็นประจำเดือนกับเวลาที่หลังเป็นประจำเดือนแล้วคืออารมณ์ของผู้หญิงมันก็จะแปรปรวนอยู่เสมอเราจะไม่ค่อยอยากมาทำงานไม่อยากจะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าหรือว่าครอบครัวก็แล้วแต่เจ้านายก็จะแบบว่าก็ค่อนข้างมีคอมเมนต์มาที่เราว่าทำงานทำไมไม่สดใสไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสเหมือนเดิมไม่ออกไปพบปะลูกค้าเลยหรอกับแฟนแล้วก็แฟนมากระหน่ำตอนนี้ก็อย่ามายุ่งกับฉันนะรู้สึกไม่สะอาดรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นอยู่ทำงานกับที่เก้าอี้ตัวเดิมตัวเดิมแล้วก็ยังนั่งอยู่แบบนี้หลายชั่วโมงมันทำให้รูปร่างของเราก็เปลี่ยนไปอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นร่างกายอ้อมเนี่ยคือปวดท้องมากๆต้องพึ่งยาตัวบวมมากๆ1 อาทิตย์ก่อนเป็นเมนี่ตัวบวมแฟนก็ตัวดีเลยพี่ก็เขาบอกว่ามีกลิ่นเสียใจกลัวเขาแบบอาจไปมีกิ๊กหรือเปล่าเฟลสุดๆตรงที่ว่าแต่งตัวใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยคือบางทีรู้สึกเห็นคนอื่นหุ่นดีแบบเอ้ยจะมีไหมสักวันที่เราจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบเขาบ้างบางทีก็แอบเศร้าต้องมีสักวันเราคิดไว้เพราะเราคือผู้หญิงจึงต้องดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังโดยบริษัทไทยเนเชอรัลเฮิร์บจำกัดสมุนไพรไทยต้นตำราภายในฟิตกระชับภายนอกสวยใสเต่งตึงยาแคปซูลอุ้มลูกดูหนังบรรเทาอาการปวดประจำเดือนแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติช่องคลอดฟิตกระชับลดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาหุ่นเฟิร์มได้สัดส่วนค่ะหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะพี่ก็โหรู้สึกแบบมันโอเคขึ้นเลยอะค่ะมันดีขึ้นแล้วก็เรื่องปวดท้องอะไรเงี้ยพี่มันไม่เป็นอุปสรรคค่ะแก่การเรียนเราแล้วอ่ะ
ก็ไม่ต้องขาดเรียนแล้วก็ยังไปสอบได้ไปเรียนได้ปกติค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อนก็สนุกขึ้นด้วยคนรอบข้างมีท้ายเยอะมากมีแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาแบบดูดีขึ้นนะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปร่างดูเชฟขึ้นอึมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความมั่นใจก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกแบบสวยขึ้นหน้าไม่มีสิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานของตัวเองมากขึ้นด้วยในเรื่องของการพบปะกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายเองก็แอบแซวๆมีมาชมนะว่าเดี๋ยวนี้สดใสดูสวยขึ้นไปทำอะไรมาครอบครัวก็แฟนก็มากระดุกกระดิ่งกุ๊กกิ๊กก็ดีขึ้นค่ะก็แฮปปี้มากขึ้นด้วยก็เลยแนะนำให้เพื่อนได้ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องปวดประจำเดือนอีกต่อไปแล้วตอนนี้ก็คือรู้สึกมั่นใจไปไหนก็ไปกันไปได้ตลอดทุกทีไม่มีวิตกกังวลกับสีฟ้าหรือว่าผิวพรรณไม่ลื่นหุ่นดีเฟิร์มกระชับผมก็เฟิร์มขึ้นมั่นใจมีความสุขแฮปปี้ค่ะเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ช่วยดูแลในเรื่องของภายในแล้วก็ยังส่งผลมาถึงภายนอกให้เราเนี่ยดูสวยตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกด้วยหลังจากที่ได้ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยแฟนก็แฮปปี้มากเลยช่วงนี้นี่เข้ามากุ๊กกิ๊กบ่อยขึ้นนะคะรู้สึกมันบอกเราได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเรารู้สึกโอเคขึ้นมากๆเลยค่ะพอทานตัวนี้แล้วนะคะรู้สึกรูปร่างเราเริ่มที่จะกระชับขึ้นแล้วความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วค่ะใส่เสื้อผ้าก็เริ่มดูโอเคขึ้นลูกน้องเขาก็ทักว่าช่วงนี้เรารู้สึกดีขึ้นนะยิ้มแย้มไม่หงุดหงิดแล้วไม่โมโหง่ายค่ะหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะลูกค้าหลายคนเขาเข้ามาถามว่าคุณอ้อมไปทำอะไรมาช่วงนี้สวยขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนะคะหรือว่ารูปร่างนี่กระชับขึ้นนะคะแล้วก็กระซิบเขาบอกว่าอยากสวยนะคะอยากสวยแบบคุณอ้อมเดี๋ยวคุณอ้อมแนะนำก็บอกลูกค้าไปเลยลูกค้าเขาก็เฮ้ยโอเคจริงเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็ไม่ลองไม่รู้ค่ะลองดูนี่คุณผู้ชมคะนี่ปัญหาคำบอกเล่าของคุณผู้หญิงหลายๆคนปวดท้องปวดท้องประจำเดือนไม่มั่นใจทำงานไม่ได้เลยนะทำงานไม่ได้หงุดหงิดใครมายุ่งเลยนะเอาขอเบอร์แฟนจะมากดกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่ได้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 เขาก็มีปัญหาผู้หญิงทุกคนมีปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกก็ตามคนมีลูกเนี่ยปัญหาเยอะขึ้นเหมือนคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเยอะขึ้นส่วนคนที่ไม่มีลูกเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าวันนึงถ้าเกิดคุณจะมีลูกอ่ะมดลูกคุณต้องแข็งแรงใช่อันนี้มันเป็นปัญหาธรรมชาติอยู่แล้วผลิตภัณฑ์อุ้มลูกดูหนังนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าออกมาเพื่อตอบโจทย์ใครหลายๆคนซึ่งอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะจริงหรือเปล่าพี่วานิสจริงค่ะจริงให้ดูตรงนี้เลยว่าจริงเพราะว่าราคานะคะอยู่ที่กล่องเลยค่ะ590บาทนะคะทั้งหมดเนี่ยมี30แคปซูลทานยังไงคะก็ก่อนนอน2เม็ดเท่านั้นเองค่ะง่ายๆก่อนนอน2เม็ดถ้าเกิดว่าคุณแม่คลอดเองธรรมชาติก็ทานได้คุณแม่ที่ผ่าคลอดก็ทานได้สอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่หมายเลข0845566469นั่นแหละครับวันนี้มีพิเศษด้วยนะเห็นนะปกติแล้วเนี่ยราคาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแต่วันนี้ซื้อ5กล่องแถม1ติดต่อไปเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอหรือว่าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของคุณผู้หญิงที่มีปัญหาแตกต่างกันโทรไปปรึกษาได้ก่อนนะวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับมืออาชีพด้วยมาแนะนำนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้เราทุกคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ